สี่ราศีดวงการเงินปังเดือนกันยายน2566เมื่อดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายราศีดวงชะตาชีวิตดีขึ้นเรียกว่าดวงมาเต็มทั้งการเงินและการงานก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะดวงการเงินสุดปัง 1. ราศีเมษปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการเงินค่อยๆลดน้อยขี้คายเดือนนี้จะหมุนเงินได้คล่องตัวขึ้นมีโอกาสมีรายได้ต่างๆดีขึ้นการขอเครดิตสินเชื่อหรือทำอะไรใหม่ๆจะได้แหล่งเงินทุนเงินกู้ที่ดีการงานมีการบุกเบิกเรื่องงานเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เหนื่อยหน่อยศัตรูอุปสรรคเยอะจะส่งผลดีต่อการเงิน 2. ราศีเมถุนดวงเด่นมากเรื่องโชคลาภลงทุนอะไรเสี่ยงๆมีโอกาสลุ้นสูงมากหรือสัมผัสที่6ให้มั่นใจลางสังหรณ์ตัวเองจะแม่นยำจังหวะดวงดาวส่งผลให้ได้โชคลาภไม่คาดฝันหรือมีโอกาสเดินทางไกลจะมีโชคกลับมาเรื่องการเงินอะไรที่ลืมไปหรือหายไปอาจมีโอกาสจะได้คืนมาการงานวุ่นวายมากรับผิดชอบหลายอย่างงานตัวเองงานคนอื่นต้องจัดตารางให้ดีและดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ 3. ราศีกันจังหวะการเงินมีพลังโอกาสความมั่นคงทางการเงินเจอรายได้ใหม่ๆหลายๆทางอาชีพที่เจอผู้คนเยอะนายหน้าตัวแทนจะส่งผลดีส่วนแบ่งคอมมิชชั่นรายได้เป็นกอบเป็นกำเตือนเดือนนี้ทรัพย์สินของมีค่าจะหายหรือรายจ่ายจากการซ่อมแซมรถอุบัติเหตุแก้เข็ดเอารถไปเข้าศูนย์หรือนัดหมอทำฟัน 4. ราศีมีนเป็นราศีที่มีเงินทองมากองตรงหน้าจังหวะดวงดาวมีช่องทางการทำเงินหรือรายได้ใหม่เดือนกันยายนงานคึกคักเงินก็เข้ามางานเกี่ยวกับเซ็นสัญญาเจรจาร่วมหุ้นลงทุนจะเกิดข่าวดีการเงินงอกเงยมากขึ้นเตือนกลางเดือนระวังความขัดแย้งหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพื่อนร่วมงานหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ